าฉันได้อัพรูปเทนเยชันเล่นละก็มันคงจะเป็นอะไรที่สู้กอยคือเรื่องเป็นงี้นะเมื่อหลายวันก่อนในขณะที่ผมกำลังนั่งดูทีวีอยู่นั้นผมก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อจะเช็ค Facebook ดูว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างในหน้าเฟซผมนั่นเองก็มีแต่คนโพสต์รูปตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วคู่กับรูปปัจจุบันเต็มไปหมดเลยโดยพวกเขานั้นติดแฮชแท็กกันไว้ว่า10 year challenge ตัวผมเองนั้นก็รู้สึกอยากจะอัพรูปตามกระแสไวรัลนี้ด้วยผมก็เลยลองไปค้นหารูปเก่าๆในคอมดูเผื่อจะเจอรูปตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วมาเทียบกับหน้าตัวเองในตอนปัจจุบันในขณะที่ผมกำลังหารูปในคอมอยู่นั้นผมก็ได้ไปสะดุดตาเข้ากับโฟลเดอร์นึงในคอมซึ่งผมเองก็จำไม่ได้ว่าโฟลเดอร์นั้นมันคืออะไรผมก็เลยลองคลิกเข้าไปดูมันก็ทำให้ผมพบกับความจริงบางอย่างที่ตัวผมนั้นอาจจะลืมมันไปแล้วแต่เมื่อผมได้เจอมันความทรงจำในตอนนั้นของผมมันก็ได้ย้อนหวนกลับคืนมาอีกครั้งความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่ผมนั้นเผลอทำลงไปและก็ไม่สามารถแก้ไขมันได้สิ่งที่พวกคุณจะได้เห็นต่อไปนี้มันคือความลับของผมที่ผมนั้นเก็บมันมาไว้ตลอด10ปีมันเป็นคลิปที่พวกคุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งตอนนี้มันกำลังจะถูกเปิดเผยต่อนับจากนี้ที่ไหนวะเนี่ยปี2009ของเขาดีจริงทำให้รู้ว่า10ปีผ่านไปนี่โคตรรู้สึกแก่ขึ้นเยอะเลยเห็นว่าช่วงนี้มีกระแส10 year challenge ก็เลยเอาคลิปสมัย10ปีที่แล้วมาทำล้อเลียนอีกทีครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโอ้ยเหี้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยรู้สึกตัวเองนี่แก่